อ๋อแอบไว้ตรงนี้แหละนี่ถ้าไม่มีเองนะข้าคงเหนื่อยกว่านี้เยอะนะต่อไปนะข้าฝากเองดูแลค่ายด้วยนะผมทำไม่ได้หรอกครับครูผมไม่ได้เก่งมวยขนาดนั้นนะคนดูแลค่ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งมวยหรอกขอให้มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเข้าว่าเองนะเหมาะสมที่สุดละอย่างไอ้พลอยนะใจมันก็ร้อนเป็นไฟข้าถึงอยากให้เองนะเป็นน้ำคอยปลาไอ้พลอยมันเองช่วยมาดูแลค่ายข้ากับไอ้พลอยมันด้วยนะเวลาข้าตายนะข้าจะได้ตายตาหลับโคมาเฮ้ยเฮ้ยคือเราพยายามทำดีกับไอ้ตะวันแล้วเว้ยแต่พ่อบอกว่าอะไรรู้ป่ะพ่อบอกว่าจะยกค่ายมวยให้มันแล้วจะให้เราดีกับมันได้ไงอ่ะเฮ้ยเค็กส้มเป็นไรเนี่ยโกรธอะไรวะนี่เง่าว่ะแกรู้ป่ะม.4แล้วอะสิ่งที่เราคิดได้คือไม่มีเพื่อนคบยังดีกว่ามีเพื่อนข่มข่มอะไรมึงวะแม่งเอ้ยไอ้ตะวันคนเดียวเลยแม่งแม่มาตามไม่ต้องมาเรียกว่าแม่นั่นแม่เรารู้แล้วนะทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยก็เป็นของแกอยู่แล้วก็ดีที่รู้รู้แล้วก็อย่าคิดแย่งเพราะถ้าแย่งเอาคืนจนตายแน เฮ้ยตะวันชีวิตเจ้าของค่ายมวยมึงเป็นไงบ้างวะก็ดีแล้วเมียมึงอะเป็นไงยังอยู่ด้วยกันอยู่ป่าววะเจ้าจันเขาก็สบายดีนะยังอยู่ด้วยกันดีอยู่ทำไมอะไรอะไรก็ดีจังวะฉันจะเอาทุกอย่างคืนจากแกไอ้ตะวันครูเหรอคะคุณพลอยเดือนหน้าตะวันจะแต่งงานกับเจ้าจันแล้วนะลูกกลับมายินดีกับตะวันนะพลอยจันนะคะเป็นเมียตะวันรู้จักฉันด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้จักลูกสาวของครูทองคำกับครูกนกพรล่ะคะมาหาครูใช่ไหมคะฉันก็เหมือนกันค่ะถ้างั้นก็เชิญเลยค่ะคุณพลอยคะทางนี้ค่ะเดี๋ยวฉันนำไปเองตามมาได้เลยค่ะเพิ่งเคยมาหาครูครั้งแรกใช่ไหมคะจะด่าว่าฉันไม่สนใจพ่อแม่อ่ะก็อยู่เมืองนอกป่ะไม่ใช่ค่ะฉันแค่จะบอกว่าฉันกับตะวันเนี่ยมาหาครูตลอดคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพลอยกลับมาแล้วนะพ่อแม่ก่อนที่แสงที่จะส่องแสงมามีเพียงแสงจันทราและความมืดมนมีต่างอะไรกับชีวิตคนวันนี้